สวัสดีครับพบกับรายการซีเก่งทอยนะครับทีเซอร์นี้ทำเสียงเองน้ำลายเต็มกล้องเลยนะครับก็มารีวิวนะครับถังบักเก็ตเซตเป็นอีกชุดหนึ่งที่ภาพยนตร์จะเข้าในเดือนพฤษภาคมนะครับปลายเดือนพฤษภากับหนังแยกในซีรีส์ของ Star Wars ในชื่อเรื่องของฮานโซโลนะครับตัวนี้ก็เป็นยานทายไฟเตอร์นะเป็นยานของจักรวรรดินะครับก็โผล่มาใน Star Wars Episode ที่4นะครับถ้าเป็นชื่อไทยก็ตอนความหวังใหม่นั่นเองนะครับไม่ใช่ชื่อพรรคการเมืองนะตัวนี้ก็ซื้อมาในชุดนี้นะครับ300บาทผมซื้อชุดเต็มนะก็ได้น้ำ1แก้วแล้วก็ถังบักเก็ตเซตชื่อ Tie Fighter Bucket นะครับตัวนี้ก็จากเฟรนไชส์ Star Wars นั่นเองรูปแบบยานนะครับเป็นพลาสติกมันอ่อนนะมีความรู้สึกว่าปีกอ่อนอย่าไปขยับแรงมันจะหักนะครับเป็นรูปยานไทไฟเตอร์นะด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนกระจกนะครับแต่เป็นสีดำนะครับถ้าตามเรื่องตรงนี้มันเป็นกระจกอ่ะแหละนะถังบักเก็ตเนี่ยก็สามารถเปิดได้นะครับความจุนี่ก็ถือว่าโอเคนะเป็นทรงวงกลมใต้ถังบักเก็ตนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับลิขสิทธิ์นี่ได้มาจากดูคัดฟิล์มนะฟอร์มนิวฟิล์มจากโซโลนะครับ Star Wars เป็นหนังแยกของฮานโซโลพ่อของมันชื่ออะไรอ่ะไคโลเรนนะแฟนขององค์หญิงนั่นเองนะครับก็ใครที่เป็นแฟน Star Wars ก็จะรู้จักกันดีนะด้านหลังรายละเอียดดีเทลนี่นะครับก็ถือว่าปั๊มออกมาได้คมเฉียบสุดยอดนะยานตัวนี้ก็ใครเห็นก็จะจำได้นะครับสิ่งที่เด็ดกว่านั้นก็คือมันได้สายคล้องด้วยนะเดี๋ยวขอขยับสายคล้องตรงนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับเพราะว่ามันยังมีปั๊มสกรีนนะครับปั๊มสกรีนอย่างดีเลยนะน่าจะเป็นเฟรชนะ Form the New Frame Solo Star Wars ตรงนี้นะครับนี่นะก็จะมีเป็นระยะนะสายคล้องนะครับสายคล้องนี่ไม่ได้คิริวคิเลเลยนะสายคล้องดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถมันถอดยังไงอะนะมันจะเป็นโอเคเป็นจุดเชื่อมนะครับไว้คล้องประมาณนี้นะถือว่าเป็นของสะสมที่คุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะครับในราคา300บาทยังไงก็ลองไปหาซื้อนะครับเดี๋ยวไปเดือนพฤษภานะครับหลังจากดูหนังเรื่องฮานโซโล Star Wars ก็อาจจะมีรีแอคชั่นนะครับความรู้สึกหลังดูภาพยนตร์นะช่วงนี้ก็คงจะทำเกือบทุกเรื่องนะเกี่ยวกับความรู้สึกที่ได้ชมภาพยนตร์นะครับยังไงรายการซิกเก้งทอยก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ยังไงก็ไปตามสะสมได้นะที่เครือเมเจอร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ